สวัสดีทุกคนจากเยอรมนีจ้าวันนี้เป็นวันที่พวกเราเนี่ยเตรียมวัตถุดิบเตรียมของสำหรับลงตลาดพรุ่งนี้นะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหน้างานจริงๆแถวจะไม่มีเวลามาจับกล้องถ่ายเลยนะคะแต่ว่ามีเพื่อนๆบางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยเตรียมเส้นกันยังไงนะคะทุกคนก็เลยขอเอาหน่อยนิดนึงแล้วกันให้เพื่อนๆดูนะคะคือจริงขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการรีดตัวแป้งที่เราพักครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่พวกเราพักช่วงปีใหม่เนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆเลยนะคะวันนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะนี่เลยเราก็จะรีดตัวแป้งนะคะ2รอบซึ่งความหนาที่พวกเราใช้ก็คือหนาสุดที่ตัวเครื่องมีเลยค่ะเพราะว่าเราอยากได้เส้นราเมนที่ค่อนข้างเป็นเส้นใหญ่นะคะเนาะเพราะว่าเราจะใช้ผัดแล้วก็ใช้คลุกกับน้ำซอสอีกทีนะคะเส้นจะได้ไม่ขาดง่ายอันนี้เป็นหม้อน้ำที่ตั้งไว้สำหรับต้มเส้นค่ะแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้เลยนะคะนี่ฟิลิปก็จะยืดแล้วก็รีดเส้นออกมาเนาะจากนั้นพอเรานำตัวแป้งมารีดรอบที่2นะคะก็จะทำการตัดตามความยาวที่เราต้องการนี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้คือแพลวไม่รู้ว่ามือเนี่ยไปกดซูมกล้องค่ะทุกคนตั้งกล้องไว้แล้วก็ไม่ดูเลยนะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะแพลวพยายามเอาช่วงที่เห็นชัดสุดๆนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็เห็นแต่เหนียงฟิลิกอ่ะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ตัดเส้นนะคะพอเส้นออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมันหามันไม่ได้ค่ะมันเห็นแค่แบบนี้เนาะขออภัยด้วยนะคะรีบจริงๆค่ะตอนนั้นนี่เลยพอเราตัดเส้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาต้มนะพอต้มไม่นานค่ะ1นาทีเราก็จะตักขึ้นเลยเนาะ1นาทีพอเส้นฟูขึ้นมาข้างบนเนาะเราก็จะใช้กระชอนตักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็นำมาล้างด้วยน้ำเย็นจัดๆเลยนะคะล้างให้เขาแบบหายร้อนคลายร้อนเลยค่ะนี่แล้วก็พักให้เขาเสด็จน้ำนะคะนี่เลยแบบนี้ทุกคนจะเห็นชัดก่อนเนาะนี่เธอตั้งกล้องไว้นะคะตอนนี้ดูกล้องอยู่ว่าช่วงกล้องแบบนี้พอดีนะนี่เลยนะคะทุกคนก็จะเห็นชัดขึ้นเนาะว่านี่เธอกำลังล้างนะคะพอล้างเสร็จเธอก็จะนี่เลยนำมาใส่ตัวตะแกรงสีขาวนะคะเสด็จน้ำต่อไปแล้วก็ไปต้มเสร็จก็จะนำมาล้างแล้วก็วนไปแบบนี้เลยค่ะพอตัวเส้นที่เราพักไว้นะคะในกระชอนสีขาวแห้งแล้วก็เสด็จน้ำประมาณนึงแล้วก็จะเทใส่กล่องพลาสติกข้างๆไว้ค่ะนี่เลยเทเส้นในกระชอนสีขาวก่อนปุ๊บไอ้ตะแกรงสีขาวก่อนจากนั้นก็นำรอบใหม่มาใส่เพื่อที่จะเสด็จน้ำนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนเส้นได้เยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาเขาเนี่ยมาคลุกกับน้ำมันนะคะเพื่อที่ว่าเราขายวันพรุ่งนี้เช้าอ่ะมันจะได้ไม่แบบติดกันมากนะคะนี่เลยอันนี้เป็นกล่องที่2นะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ทำแป้ง6กิโลค่ะแล้วเส้นที่ออกมาก็ได้เท่าตัวเลยค่ะได้เส้นออกมาทั้งหมด12กิโลนะคะก็ตกกล่องละ6กิโลเนาะนี่เลยเสร็จแล้วนี่เลยค่ะเส้น2กล่องเต็มๆแบบนี้อันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะที่หั่นแล้วก็ต้มไว้เนาะมันฝรั่งก็5กิโลค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาให้แบบพอหอมปากหอมคอนะคะเดี๋ยวทำให้ดูใหม่เต็มๆเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ